ได้เวลามาสร้างสุขกันอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นคิวของคุณแพรแล้วก็คุณชานนท์นะคะที่จะพาเราไปทำกิจกรรมเสริมสุขภาพให้แข็งแรงกันค่ะถ้าพร้อมแล้วเราออกเดินทางไปพร้อมกันเลยกับโตโยต้าอาสาสร้างสุขค่ะสวัสดีค่ะแพรค่ะนนท์ครับในช่วงสถานการณ์ปัจจุบันแบบนี้นะคะเราทุกคนก็ต้องหมั่นดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของเราให้แข็งแรงอยู่เสมอวันนี้แพรก็เลยมีคาถา3อมาฝากคุณผู้ชมกันนนรู้ไหมคาถาคืออะไรโอ้ง่ายมากครับพี่อิ่มอร่อยอ้วนครับอันนั้นนนละ ไม่ใช่อาหารออกกำลังกายแล้วก็อารมณ์ถูกต้องไหมครับจริงๆก็รู้นี่นา ถ้าอย่างงั้นเช้าอันสดใสวันนี้นะคะเรามาเริ่มด้วยออารมณ์ที่แจ่มใสกันดีกว่าเดี๋ยวเราเข้าไปไหว้พระกันข้างในกันเลยไปกันเลยครับวัดป่ากิตติยานุสรณ์คือวัดใหญ่อยู่ในอำเภอภูเวียงค่ะถ้ามองจากภายนอกเข้ามาภายในวัดก็จะมองเห็นเจดีย์องค์ใหญ่มากๆและพระพุทธไสยาสน์เมตตาองค์ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เป็นที่เริ่มสายสักการะของประชาชนในจังหวัดขอนแก่นภายในบริเวณวัดยังมีบรรยากาศที่ร่มรื่นด้วยต้นไผ่จำนวนมากรายล้อมโค้งงุ้มเข้าหากันราวกับหลังคาจากธรรมชาติเลยค่ะบรรยากาศในวัดที่นี่ร่มรื่นมากๆนะครับเดินไปก็รู้สึกสบายใจได้สูดอากาศบริสุทธิ์วันนี้พร้อมทำกิจกรรมแล้วล่ะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้เรา2คนก็มีนัดต่อกับพี่ๆทีม Toyota ขอนแก่นที่จะเดินทางไปสร้างเสริมสุขภาพให้กับชุมชนบ้านโนนรังที่อำเภอภูเวียงด้วยอีก2ออนั่นก็คือออออกกำลังกายแล้วก็ออาหารนั่นเองค่ะและตอนนี้เราสองคนก็บุกมาถึง Toyota ขอนแก่นสาขาชุมแพแล้วค่ะมีพี่ๆกำลังขนของกันอยู่เลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับขนอะไรอยู่คะจะเป็นเครื่องออกกำลังกายเป็นดัมเบลซึ่งทำจากกระป๋องสีเหลือใช้จากอู่สีของเราค่ะจะขนไปที่หมู่บ้านโนนรังค่ะหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่เข้าถึงยากเราพยายามทำให้เขาพึ่งตัวเองได้ในเรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องอาหารแล้ววันนี้ของที่นำมาเนี่ยมีอะไรบ้างครับก็มีชิงช้าที่เราเอายางรถยนต์มาทำเป็นที่นั่งชิงช้าส่วนที่เหลือก็จะเป็นอุปกรณ์กีฬานะครับทั้งสวนผักเราเอายางรถยนต์มาทำเป็นกระถางนะครับแล้วเราสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวให้เขาปลูกทางบริเวณนี้ทีม Toyota มีการวางแผนที่จะทำอะไรต่อไปบ้างคะคือในส่วนตรงนี้เราวางแผนที่ว่าจะนำยางรถยนต์เก่ามาทำเป็นแปลงผักปลูกผักทาง Toyota เนี่ยเขาเอายางรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้แล้วครับมาทำเป็นกระถางต้นไม้ให้ครับผู้ใหญ่มองว่าจะเอามาวางตรงไหนครับจะมาวางตรงแปลงผักตรงนี้แหละจะได้เป็นแปลงผักของชุมชนรู้สึกดีมากๆเลยครับที่ที่นี่เนี่ยมีพื้นที่ส่วนกลางในการเพาะปลูกด้วยลองนึกภาพถ้าเกิดคนนึงมีพริกอีกคนนึงมีมะนาวและเอาของมาแลกกันอุ้ยต้องเป็นภาพที่น่ารักมากๆแน่เลยครับกิจกรรมปรับปรุงสวนผักเพื่อสุขภาพและสนามออกกำลังกายที่ทางทีม Toyota ขอนแก่นได้ขับเคลื่อนความสุขมาสู่ชาวบ้านโนนรังด้วยมุ่งหวังให้ชาวบ้านนั้นมีภูมิคุ้มกันโรคมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงจากการออกกำลังกายค่ะและสัปดาห์หน้าพวกเราทุกคนจะกลับมาร่วมกันทำแปลงผักเพื่อสุขภาพเพื่อเป็นเกราะป้องกันโรคด้วยการบริโภคผักจากแหล่งที่สดสะอาดและปลอดภัยติดตามกันให้ได้นะคะเย้ไปฟังความคิดเห็นจากกรรมการของเราค่ะใบเฟิร์นว่าไงคะโครงการนี้ของ Toyota ดีมากๆเลยที่เขานำเอาอุปกรณ์ออกกำลังกายเนี่ยเข้าไปในหมู่บ้านเข้าไปให้ชาวบ้านเนี่ยได้ออกกำลังกายกันได้ดูแลตัวเองกันและอุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยทำมาจากวัสดุที่เหลือใช้กระป๋องสีเก่าๆยางรถยนต์เก่าๆก็สามารถนำมาเป็นอุปกรณ์ในการออกกำลังกายให้กับชาวบ้านได้ซึ่งในอาทิตย์หน้าเนี่ยรู้มาว่าทาง Toyota ได้นำเอายางรถยนต์มาทำเป็นแปลงผักด้วยก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าจะออกมาสวยสดงดงามขนาดไหนจะรอติดตามดูค่ะคุณผู้ชมเองก็สามารถติดตามรายการย้อนหลังนะคะพร้อมร่วมสนุกในการตอบคำถามชิงรางวัลก็ได้ทุกสัปดาห์เลยที่ Facebook ของ Toyota Happiness Club ส่วนสัปดาห์หน้าอย่างที่คุณเฟิร์นบอกเลยค่ะเราจะไปติดตามกิจกรรมเรื่องการนำยางรถยนต์เก่ามาเป็นแปลงผักเพื่อสุขภาพจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามได้ใน Toyota อาสาสร้างสุขนะคะ